ผมก็ตอบได้เลยป่ะสบายครับแล้วก็ขอถามพี่ก้องครับที่นี่ครับมีกล้องไหมครับผมมีกล้องมันจอดติดอะไรนะอะไรกล้องติดจอดติดสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราเล่นเกม Spy for ค่ะมารู้จักเมมเบอร์แต่ละคนกันค่ะฝั่งนี้ก่อนสวัสดีครับเอกจากช่องละเมอครับผมผมเบียร์ครับผมเย้สวัสดีครับผมปิงครับผมสวัสดีครับก้องครับเย้สวัสดีครับต่อครับเย้สวัสดีครับนนท์ครับเย้แล้วก็ที่บอกแล้วเกม Spy for ทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าเล่นกันยังไงนะคะกติกา Spy for มีอยู่ว่าก่อนเริ่มเกมผู้เล่นจะต้องสุ่มหยิบการ์ดคำขึ้นมา1ใบซึ่งแต่ละใบจะเป็นสถานที่เดียวกันแต่คนละบทบาทยกเว้นการ์ดคำของ Spy จะไม่มีคำอะไรบอกเลยโดยเราจะเล่นทั้งหมด5เกมเกมละ5นาทีคนที่เป็นสปายจะมีหน้าที่ในการปกปิดไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นจับได้และคอยสังเกตฟังคำถามหรือบทสนทนาต่างๆในขณะเดียวกันผู้เล่นคนอื่นต้องคอยสังเกตปฏิกิริยาและจับพิรุธว่าใครคือสปายที่แฝงตัวอยู่เมื่อหมดเวลาผู้เล่นทั้งหมดจะต้องทำการโหวตหาลือว่าใครคือสปายสนับสนุนรายการโดย Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศ เปิดใครเปิดก่อนค่ะถามพี่เอ๋เลยค่ะสถานที่นี้คนไปกันบ่อยไหมผมต้องคีปคาแรคเตอร์ไหมคีปไว้ยังเนี่ยมีพี่รุ่นเนี่ยไอ้มึงไม่ได้เล่นเลยมึงมีพี่รุ่นเนี่ยมึงต้องคีปไม่ไงเขาก็ตามอยู่ว่าต้องคีปคาแรคเตอร์ไว้เนี่ยมีพี่รุ่นเนี่ยเมื่อกี้ถามอะไรนะคนไปบ่อยไหมคะก็ไปบ่อยครับตามใช่ถามนอนแล้วกันน่าจะสาวเขาเปิดตลอด24ไหมตลอดนะครับเปิดตลอด24เลยเหรอ24แน่ใจแน่ใจโอเคถามพี่ก้องนะครับสถานที่นี้นี่ร้อนไหมครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะมันก็เย็นๆนะมันหนาวเย็นๆไม่คิดตาจังอ่ะมันหนาวเย็นๆไม่คิดตาจังต้องคิดช้าจังอ่ะเอ้ามันก็ต้องมีมันก็ต้องคิดบ้างดิวิเคราะห์มันต้องคิดลุกต้องคิดลุกไงคิดลุกของตัวเองต้องคิดลุกก่อนถามปอครับหิวไหมเพื่อนถามเลยผมคิดว่าไม่ได้ถามอะไรผมตอบได้เลยป่ะสปายเฮ้ยตอบได้เหรอตอบได้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาหมดก่อนต้องเอาก่อนไม่ได้สปายยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้ที่นั่นมีของกินไหมมีครับมีแน่นอนไอเบียร์ที่นั่นอ่ะคนสูงวัยเยอะป่ะคนสูงวัยเยอะไหมที่นี่ก็เข้าได้หมดนะครับผมทั้งเด็กทั้งคนโตทั้งผู้ใหญ่เข้าไปได้หมดเลยถามพี่ปิงครับที่นี่ครับมีขายพวกน้ำดื่มไหมครับผมน้ำดื่มไหมน้ำดื่มน้ำดื่มทำใหม่แล้วกันเลี้ยงสัตว์ได้ไหมเลี้ยงสัตว์ได้ไหมถ้าสถานที่ข้างนอกก็ได้แต่ถ้าข้างในเลยอ่ะไม่ควรถามพี่กองแล้วกันครับสถานที่เนี้ยถ้าไม่จำเป็นอ่ะควรไปไหมไม่ค่อยไปนะไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ถามนนท์ถามนนท์เอ้ยถามปอดีกว่าถามปอดีกว่าสถานที่เนี้ยสนุกไหมเป็นเรื่องข้างในสนุกไหมสถานที่เนี้ยไม่สนุกพี่เครียดเครียดเหรอใช่บางคนเครียดไม่สนุกบ้างเลยเหรอไม่เรียกสามารถไปเล่นได้ไหมไปเล่นได้แต่ข้างนอกอ๋อขอถามนนท์ละกันครับผมคนที่เขาถามหรือสอบถามเนี่ยต้องมีความรู้เยอะไหมต้องมีความรู้เยอะครับอยากถามพี่ปิ่นครับเราอยู่อย่างเนี้ยเราต้องแบบว่าสามารถใส่ชุดแต่ว่าใส่ชุดอะไรก็ได้ทำงานได้ไหมตอนทำงานนะทำงานนะทำงานไม่ได้เพราะพนักงานก็ต้องใส่ชุดพนักงานเป็นชุดยูนิฟอร์มประจำเบียร์อะไรกันครับกินข้าวได้ไหมกินข้าวได้ไหมเ
ากข้าวยากต้องใส่หิวแหละกินได้ครับข้าวต้องกินทุกวันทั้งเช้าทั้งเที่ยงเย็นนะครับผมกินได้หมดเลยเป็นไปได้ไหมก็เป็นนะครับผมเป็นผมขอถามพี่ปิงครับไปกันแล้วที่นี่ครับมีห้องน้ำไหมครับผมห้องน้ำแบบใหญ่ๆมีไหมครับมีก็มีทุกที่ห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำใหญ่ใหญ่แค่ไหนพี่ต้องใหญ่แค่ไหนแล้วสะอาดเนี่ยครับผมใหญ่แล้วสะอาดก็มีทุกที่เลยทุกที่ครับห้องน้ำใหญ่แล้วสะอาดไปโอเคไม่ต้องใหญ่โอเคอยากรู้เรื่องห้องน้ำเลยครับอับนนท์เล่นได้ครับมีเวลาเข้าออกไหมมีครับมีครับถามพี่วันใหม่นะที่นี่นอนได้ไหมครับได้ค่ะได้บุคคลก็มีคนนอนเยอะแต่เขาก็อยากนอนกันหรอกอ๋อโอเคโอเคโอเคไอ้นี่ถามตรงประเด็นสองรอบนะถามพี่เอกค่ะครับสถานที่นี้มีแผนกเยอะไหมแบบฝ่ายอะไรเงี้ยเยอะไหมเยอะครับเยอะใช่ไหมใช่ใช่ก็มีทุกแผนกอ่ะมีแล้วถามกล้องแล้วกันที่เนี้ยคือแบบว่ากลัวไม่ได้กลัวไม่มีหรอกอย่างที่มึงอะไรจะคิดอ่ะอะไรนะมึงคงไม่มีหรอกมีเวลาคิดนี่มึงทำให้กูแบบว่าให้กูแบบสงสัยกูใช่ไหมเอาคำถามมาอะอะไรทำอะไรกูดูแม่จะตลกที่แบบว่าไอ้ยักษ์ไอ้ถามว่าเนี่ยเรื่องใสเนี่ยตอนเรื่องใสทำไมกูต้องทำตัวให้น่าสงสัยวะทำไมที่กูไม่ได้น่าสงสัยจะถามว่าที่เนี่ยคือแบบว่ามีเตียงเยอะไหมมีเยอะเตียงเยอะเอากี่เตียงอ่ะจริงเหรอจริงเตียงเลยนะที่ทำงานแบบมีเตียงเยอะเลยมีเตียงนอนด้วยนอนด้วยนะมีเยอะเยอะเลยเยอะมีเตียงเยอะหมดเวลาครับเวลาเรามาโหวตกันว่าคิดว่าใครเป็นสบายตอนนี้มาปรึกษากันก่อนหาลือกันก่อนกล้องไม่พี่ปิงปิงนนไม่ใช่นนผมว่าไม่ใช่เพราะนนรู้นนถามประเด็นจะเป็นคำถามที่มันดูง่ายๆของนนจะชัดเจนเลยว่าคืออะไรรู้เลยว่าเนี่ยสองเนี่ยเพราะว่าไม่คนนี้จะรู้ว่าสงสัยแถบนี้แต่ยังบรรจุคนไม่ได้ว่าเป็นใครแบบชี้ไม่ได้สงสัยแถบเนี้ยเบี้ยชี้ไม่ได้เลยรู้ว่าใครมากสุดผมพี่ปิงครับอ่ะชี้เลยพี่ปิงเยอะกว่าเยอะกว่าเนี่ยหนึ่งเอ็มอันนั้นพี่เอกอันนั้นพี่เปลี่ยนเปลี่ยนพี่เบียร์เบียร์พี่เบียร์สี่อ่ะผมเปลี่ยนพี่แต่เขาก็ตอบได้อยู่ในเมื่อกี้เอกตัดสินใจต้องประโยคสุดท้ายแหละที่เขาบอกก็เมคเซนส์อยู่อะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนเป็นพี่เบียร์แล้วกันแต่คำถามเขาก็ง่ายอยู่นะคนนี้ย้ายค่ายเลยขอย้ายค่ายเหรอย้ายเลยย้ายเลยคนนี้แหละเอาคนนี้แหละโอเคถือว่าตอนนี้คะแนนพี่เบียร์เยอะสุดพี่เบียร์ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมามองกล้องนะนะครับใช่ไหมและนั่นก็คือที่นี่ครับมีห้องน้ำไหมครับผมห้องกินได้ครับข้าวต้องกินทุกวันทุกทางก็คือสบายเลยโรงพยาบาลนะต้องผ่านแล้วผมแต่ผมตอบเลยมันต้องไงต้องเป็นโรงพยาบาลได้ผมได้ยินว่าเตียงแต่ว่าสถานที่นี้ไม่ค่อยอยากไปกันอะไรเงี้ยผมคิดแล้วต้องเป็นโรงพยาบาลเกณฑ์การนับคะแนนถ้าสปายถูกจับได้คนที่เลือกสปายถูกจะได้คนละ1คะแนนหากสปายรอดไปได้คนที่เป็นสปายจะได้1คะแนนและหากสปายรู้สถานที่ให้ยกมือตอบก่อนหมดเวลาหากตอบถูกรับคะแนนไปอีก3คะแนนเลยทันทีสมมติบัตรถามป้าครับที่แห่งนี้ครับมีน้ำไหลผ่านไหมครับน้ำไหลผ่านคิวยังก็ตอบยังไงติดกองน้ำไหลผ่านแบบน้ำพวกคงคลองนี่ครับมีอยากถามเบียร์ไอ้เอกโพเชนที่เนี่ยมีเวลาเป็นของเต็งมาแบบเวลาเข้าเวลาออกนี่ไม่มีนะครับผมครับผมไม่มีนะครับแล้วแต่ที่เราจะเข้าจะออกเลยได้หมดแล้วแต่ครับผมขอถามนนท์ครับผมอะไรเดียวดูน่าสงสัยเนาะผมเนี่ยน้ำไหลที่มันก็เลยมาที่แล้วเลยที่นี่ครับเวลาเลิกครับผมเขาจะใช้เวลาเลิกแบบไหนครับมองถามไหมจะรู้เลยบริษัททั่วไปก็ถามเอกแล้วครับว่าที่นี่เขาต้องใส่ยูนิฟอร์มทุกวันไหม
ก็ตามจริงใส่นะใส่ทุกวันนะเพราะว่ามันเป็นแบบบริษัทอะไรเงี้ยต้องทำตามกฎใช่ทำพี่ปิงแล้วเขาที่เนี่ยเขาแบบว่ามีสาวๆสวยๆไหมแบบน่ารักเลยอะไรเงี้ยก็มีครับมีนะฮะโอเคก็มีถามก่อนคนเยอะไหมครับคนเยอะไหมสถานที่นี่หรอใช่ก็เยอะนะมันก็เป็นองค์กรใหญ่ก็เยอะนะถามนนท์ค่ะครับสถานที่นี้สามารถขึ้นรถโดยสารแบบสาธารณะไปได้ปะได้นะครับถามพี่ปอครับสถานที่นี้มีเด็กไหมครับเด็กเล่นมีครับบางทีพ่อแม่อาจจะพามาพ่อแม่อะไรพามาโอเคโอเคถามเบียร์ครับที่เนี่ยเขามีหัวหน้าเปล่าที่นี่มีหัวหน้าไหมมีครับมีหัวหน้าหมดเลยสถานที่นี้ยังไงก็มีหัวหน้าผมขอถามพี่ปิงสถานที่นี่ครับกับข้าวเยอะไหมครับผมกับข้าวเยอะไหมก็แล้วแต่เขาจะทำอ่ะครับแต่จะสั่งกล้องครับผมผู้ชายเยอะไหมครับก็เยอะแหละมันก็ครึ่งๆกันแม้มันก็มีผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นผู้ชายแหละกันผู้ชายเขาถามนนท์ร้อนไหมขับรถออกไปมันร้อนไหมขับรถออกไปไปที่ไหนวะเขาบอกที่นี่เหรอไปไหนอ่ะไปแบบขับรถนี่มันร้อนไหมอะไรเงี้ยอ๋อขับรถมันร้อนไหมก็ถ้าเป็นปกติก็ไม่ร้อนนะครับสบายนี่กูถามกูได้ไหมครับพี่ปอว่าที่เราอยู่นะครับมันต้องเสียค่าเข้าไหมไม่เสียครับเสียแต่ค่ากินเหลืออีก1นาทีนะคะทุกคนโอเค1นาทีไข่มั้ยยังถามเบียร์ที่เนี่ยเขาทำงานเป็นหน้าที่ของเต็งปะเป็นหน้าที่เต็งมีหน้าที่ของเต็งอ่ะมีแผนกไหมมีแผนกไหมไม่มีครับผมไม่มีครับแอบแฝงน่าสงสัยไม่มีแอบตอนเวลาไม่หมดเวลาไม่มีครับไม่มีโอเคตัวถังเป็นท่อมครับเอาแล้วเอาแล้วแล้วถามมาง่ายของแต่ต้องเข้าใจตรงกันไหมโอเคยกมืออัน1 2 3ชี้ไปนี่เลยอ่ะใช่ไหมหนูก็ทำงบผมอีกแล้วครับผมต้องตอบเลยไหมตอบเลยน้ำไหลผ่านครับไม่มีครับผมไม่มีครับใช่ไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เหรอแต่ทำไมถามหนูแผลล่ะต้องคนใหม่อ่ะคนเอาองศาวันใหม่ผมว่าพี่ปิงพี่ปิงพูดไปว่าไปล่ะใช่ไม่ใช่ครับพี่ปิงเลยพี่ปิงแกอยู่นี่แกก็แกอยู่คนแรกเป็นคนแรกเลยอ่ะเป็นคนแรกเลยอ่ะหาแพ้แล้วเลือกพี่ปิงเลือกพี่ปิงกันหมดพี่ปิงครับใช่ไม่ใช่นี่ก็นิ่งนะดึงสองดึงสองสามไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใครวะหมดยังฮะหมดยังเฉลยเราไประบายหรือเปล่าไม่ต้องเฉลยหรอกไปต่อดิไม่ต้องเสียการแล้วเฉลยเลยเสียการอยู่นี่นี่คืออะไรตอบตอนแรกที่ถามที่ว่าเป็นสนามกีฬาเพราะว่าพาเด็กไปเล่นได้พ่อแม่พาไปได้แต่พอมาเจออย่างอื่นอ่ะไม่มีแผนกอ่ะทำขวยเลยไม่มีแผนกแต่ทุกที่มีแผนกบ่ะตอบไปสนามกีฬาแล้วกันอ่ะสนามกีฬาไม่แล้วมันคือที่ไหนก่อนเนี่ยคำถามแรกมีน้ำไหลไหมมีน้ำไหลไหมคืออะไรวะบริษัทโพสต์ใช่ก็มีน้ำไหลน้ำไหลคืออะไรก่อนน้ำไหลน้ำไหลน้ำก๊อกหรือเปล่าไม่น้ำก๊อกกูก็พยายามแบบคาร์ทีคาแรคเตอร์กูขับรถไหมขับรถร้อนไหมน้ำไหลกำลังคิดคาแรคเตอร์ตัวเองอยู่ตามเข้าใจเพราะว่ามีขนส่งไงโอเคใครจะทายก่อนพี่หยิบก่อนพี่เปิดก่อนเลยนะผมคนแรกเลยนะค่ะถ้าถามวันไหนก็แล้วกันค่ะคือที่เนี่ยคือต้องแบบว่าต้องมีการตอกบัตรไหมไม่นะไม่ต้องตอบก็นับตามเวลามาได้เลยถามพี่ปอค่ะสถานที่เนี้ย
แบบมีบริษัทประจำไหมแบบอยู่กับที่แบบที่นี่เลยแบบแค่มาที่โรงงานที่บริษัทอย่างเดียวเลยปะมีบ้างไม่มีบ้างถามวันใหม่เลยมีออกที่เราร้อนบ้างไหมโอ้ยประจำพี่กองแล้วค่ะสถานที่เนี้ยคือมีคนเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้วแต่บางวันหรอแล้วแต่บางวันใช่แล้วแต่บางวันโอเคโอเคสถานที่เนี้ยพี่ถามไปถามอะไรถามอะไรไม่พัฒนาเลยอ่ะเอาเลยลืมหรือตามคุณดูมันติวเลยจ้ะโอเคถามไปเบียร์สถานที่นี้น่ากลัวไหมน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวครับผมไม่น่ากลัวไม่ตอบทุกอย่างน่าสงสัยหมดเลยไม่น่ากลัวครับไม่สงสัยหมดเลยไม่น่ากลัวเลยแล้วแต่คนจะกลัวบ้างไม่กลัวบ้างแล้วแต่คนครับแล้วก็พอถามพี่กล้องครับที่นี่ครับมีกล้องไหมครับผมมีกล้องวงจรปิดอะไรนะกล้องวงจรปิดถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะไม่น่ามีหรอกครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ข้างในข้างนอกไม่น่ามีไม่น่ามีผมเห็นคนโอเคเอาคนที่ยังไม่โดนถามทำพี่ปิงฮะสถานที่นี้เด็กเยอะไหมก็แล้วแต่บางโอกาสครับบางโอกาสอ๋อถามนนท์แล้วกันครับมีผู้ชายไหมครับมีครับโอเคแต่ง่ายถามได้จ้ะถามมีวันใหม่ไหมค่ะที่นี่แบบมีเวลาเข้าเวลาออกเวลาเข้าเวลาออกแปลว่าแบบเข้าออกอะไรเงี้ยมีเวลาเข้าออกมันไม่มีเวลาไปตัวมันแล้วแต่งานตรงหน้าอ๋อโอเคโอเคต่อไปถามพี่เบียร์ค่ะสถานที่เนี้ยมีแผนกไหมแบบแบ่งแผนกชัดเจนไหมแบ่งแผนกชัดเจนไหมทำหน้าที่อะไรหน้าที่ชัดเจนส่วนไหนส่วนไหนหรือว่าทำรวมกันเลยหรือว่าทำรวมกันมีแค่อย่างเดียวมีหลายอย่างครับผมแต่ว่าจะมีแค่ตำแหน่งเดียวโอเคมีหลายอย่างแต่มีตำแหน่งเดียวมีหลายงานแต่ทำแค่ตำแหน่งเดียวเลยอ๋อโอเคพี่ถามโอเคผมอ่ะถามปอครับผมที่นี่มีเก้าอี้เยอะแค่ไหนเก้าอี้เยอะแต่ละคำถามแล้วแต่หน้างานอ่ะครับบางงานก็ไม่มีเลยบางงานก็มีครับผมถามโนแล้วกันแต่ละสถานที่เนี่ย1นาทีนะคะโอเคมีไฟเยอะไหมก็ต้องมีไฟเยอะโอเคค่ะได้ถามพี่เอกล่ะครับสถานที่นี้เนี่ยมีของขายเยอะไหมครับก็แล้วแต่โอกาสครับตามสถานที่ต่างๆถามพี่เบียร์ครับที่ผมให้ไปอ่ะที่เขียนให้ไปอ่ะยากไหมยากไหมที่เขียนให้อ่ะที่เขียนไม่ยากครับผมไม่ยากไม่ยากเลยมันแล้วแต่ที่จะคนที่จะหาเลยที่มันจะยากไม่ยากแล้วแต่คนอย่างเดียวแล้วแต่คนใช่ครับคำตอบพี่ดูไม่ได้แต่คำตอบนี้อ่ะว่าสบายใจแล้วกว่าไม่จ้องอะไรไม่ต้องถึงกูหรอกเจ๊ครับวันใหม่ครับที่นี่มีแสงไฟแบบอายุประยับเยอะไหมครับผมยังไม่รู้เลยพี่แตกอยู่ไหนผมสงสัยพี่เบียร์สงสัยเขาอยู่คนเดียวเนี่ยที่คำถามสงสัยคำถามว่าคำตอบผมสงสัยแน่ๆที่เลยว่าแบบว่ามีหลายงานแต่มีหน้าที่เดียวถ้าบอกว่าจะหลอกล่อนี่คือหลอกล่อคือทุนตายที่ตายหมดเลยเนี่ยคนที่หลอกอยู่ก็ไม่รู้ว่าเขาหลอกล่อหรือเปล่าเกมที่แล้วก็ทำไม่สบายรอดไม่ใช่มันหลอกมันอาจจะตอบโดยรวมมันไม่รู้มันยังดูเกมเดียวนี่เราไม่ใจไปที่มันแต่ชอบแต่ก็แต่เขาไม่ค่อยได้คำตอบเลยนะแต่มันไม่ค่อยได้คำตอบเลยนะและเป็นคำถามที่มันดูง่ายทุกคนไม่ได้จอบจงขนาดนั้นอ่ะ
แต่ว่ามันบอกว่ามีกล้องวงจรเปล่าเนี่ยมีกล้องแล้วถามว่ามีกล้องวงจรไหมเว้นเนี่ยแหละเว้นไว้ทำไมอะไอ้เราก็แบบว่าจะไม่อยากบอกว่ามันเป็นหน้าที่กล้องมันกลัวกลัวสไปร์หรือเปล่าห้างทองหรือเปล่าวะตำแหน่งเดียวอะต้องหมดแล้วค่ะต้องหมดแล้วหนุนนั่งเองหนุนนั่งเองหนุนหนุนใหญ่นิ่งมึงต้องหาเขาก็ดูตอบแบบฉาๆนะไม่ได้แบบต้องมากำกวมแบบเนี้ยดูตอบแล้วเข้าใจได้แต่ผมมองมันใหม่แล้วพี่ผมไม่ใช่เพราะเขาคนเขารู้เซนต์เดียวกับผมอ๋ออย่างเงี้ยเหมือนผมถามคำถามนึงแล้วเขารู้กันเหมือนเรารู้กันผมว่าไม่ใช่แต่ว่าถ้าไปถามคนเนี้ยเขาเนี้ยจะไม่รู้เรื่องแต่คนเนี้ยเพราะว่าสงสัยแม่เขาก็งงว่ามึงถามอะไรก่อนใช่คือไม่รู้เขาถามขาล่องหรือเปล่าไงกูเลือกกูพี่ไม่รู้อ่ะกูอ่ะใครอยู่ในหมวกพี่เบียร์เออถ้าแพ้ก็ร่างนึงกูร่างนึงกูบทพี่ว่าใครป่ะพี่เบียร์หรือว่าพี่เบียร์อ่ะผมว่าพี่ปิงครับแต่ผมว่าพี่เบียร์นะเอากันพี่เบียร์ก่อนนะพี่เบียร์ค่ะครับผมเอาไปทั้งหมดนะถ้าพี่เบียร์ไม่ถูกก็พี่ปิงไปครับสลับไปครับและคำตอบแม่งก็คือที่นี่ครับมีกล้องไหมครับผมที่เขียนไม่ยากครับผมไม่ยากเลยเฮ้ยนั่นไงอะไรเนี่ยพี่ปิงป่ะพี่ปิงป่ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยกูอ่ะเนี่ยเขาเป็นเทคนิคเขาเทคนิคเขาอยู่สปายเขาอยู่ข้างเนี่ยกับสปายพี่ปิงผมเลือกนนเออนนป่ะผมก็ได้แล้วผมเลือกนนพี่ปิงตัวพี่ปิงนนใครพี่ปิงดูหน้าเขาดิแต่เขาพี่ปิงนู่นตาเขาล็อกแรกเว้ยพี่ปิงไหมอาจจะเป็นไปได้พี่ปิงไหมอาจจะเป็นไปได้เราเลือกพี่ปิงไหมเลือกพี่ปิงพี่ปิงเลือกไหมครับครับโอเคพี่เฉลยนะใช่ไหมและคำตอบนั่นก็คือคุณคือหัวพี่ปิงเฮ้ยไอ้นนแน่เลยเฮ้ยไอ้นนแน่เลยพี่ปอหรือพี่ปอกล้องแน่เลยไอ้กล้องไม่ใช่ว่ะกล้องรู้อ่ะกล้องถามได้ใช่ไหมนี่พี่ถามนนอันนี้สบายเอาจริงถ้าแค่กล้องเซ็นนั่นจะเป็นนนเอ้ยมันนนอานนท์แล้วกันนนท์อานนท์อ่ะนนท์นนท์สามรอบเลยครับพี่ถูกแล้วเป็นสุดยอดเฮ้ยปากคนนี้เขายกไปยิบอ่ะไม่ใช่โอ้พี่ถูกอ่ะหนึ่งสองสามไปเฮ้โอ้โหแต่เขาได้คะแนนละข้อหนึ่งแต่เขาได้คะแนนแล้วเงียบครับนิ่งอ่ะตอบว่าสถานที่นี้คือสถานที่อะไรมีไฟเยอะไหมไฟเยอะแล้วก็แบบว่าน่ากลัวออกกองของถ่ายเหรอเออของถ่ายอะไรอ่ะของถ่ายอะไรของถ่ายหนังผีอ่าใครเป็นบทอะไรบ้างเคยเขียนบทไหมไม่ต้องถามว่าเคยเขียนบทอันนี้ใช่ตากล้องนี่เป็นผีเป็นผีผมพูดกับกลับโอ้นี่ผมกำกับเหรอเนี่ยมึงจะไม่สนุกไปเปลี่ยนมีกล้องไหมมีแสงไหมมีหน้าที่ไหมก็หน้าที่เดี๋ยวพูดกล้องวงจรปิดเอ๊ะถามกล้องมีกล้องวงจรปิดทำไมเลยพอแล้วกันที่นี่แบบว่ามีไอ้อะไรนะชิงช้าสวรรค์มีไหมถามพี่บอกถ้าผ่านที่เนี้ยสามารถแบบเช่าพื้นที่ได้ปะทำธุรกิจในพื้นที่นั้นได้ปะไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเขาไม่ยังไม่เต็งหรืออะไรเนี่ยถามมันใหม่เสริมมันต้องมีประเด็นแน่เลย